สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาแอบดูนะครับว่าด้านในนะครับเขาผ่าตัดอะไรอยู่นะครับอยากรู้ใช่ไหมตามมาเลยสวัสดีครับอาจารย์วันนี้แอบพาเพื่อนๆมาดูเคสนิดนึงนะครับพอดีว่าอันนี้เสร็จพอดีเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพิ่งทำเคสเสร็จเลยโอเคเคสนี้ก็เป็นเคสที่ไปฉีดสารแปลกปลอมมานะครับก็ฉีดมาประมาณปีนึงมีอักเสบมีรูดไม่ได้เลยนะครับก็เลยโชคดีที่มันยังไม่ลงถุงอัณฑะนะครับนะก็เลยอาจจะจำเป็นต้องผ่าตัดเอาสารแปลกปลอมออกทั้งหมดแล้วฝังลงในอัณฑะเพราะว่าต้องผ่าตัด2สเต็ปก็คือผ่าเอาสารออกฝังลงอัณฑะนะครับแล้วก็ค่อยมาขึ้นรูปอีกทีนึงนะครับแล้วหลังจากที่ทำอะครับรูปทรงจะได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์หลังจากปกติแล้วนะครับหลังจากฝังอัณฑะลงไปในถุงอัณฑะเราจะรอประมาณ 2-3 เดือนเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นที่ถุงอัณฑะแล้วก็มาขึ้นรูปใหม่นะครับซึ่งขึ้นรูปใหม่เนี่ยก็สามารถรูปร่างคล้ายปกติได้ถึง 70-80% เลยแล้วก็ใช้งานได้อย่างปกตินะครับขึ้นอยู่กับการดูแลแผลของคนไข้ด้วยนะครับโอเคแล้วมีข้อควรระวังอะไรเพิ่มเติมไหมครับข้อควรระวังก็คือต้องระวังเรื่องการดูแลทำแผลการโดนน้ำการติดเชื้อนะครับอย่างอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาภาวะแทรกซ้อนอื่นๆนะครับผมเนาะถ้าใครที่ฉีดสารมานะครับไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนเหลวนะครับหรือว่าสารแปลกปลอมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยูนิซันนะครับขี้ผึ้งเนาะหรือว่าน้ำมันมะกอกนะครับอันนี้ถ้ามีปัญหาด้านเอาออกนะครับก็สามารถติดต่อมาที่คลินิกได้เลยนะครับครับผม Excellent Equilibrium United Wellness รักษาสมดุลด้วยวิธีธรรมชาติเน้นสมดุลชายและหญิงWhoop!